ทำความรู้จักโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นกับพี่เนิร์ดทีม JS ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนสอนภาษากันค่ะซึ่งโรงเรียนสอนภาษาที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะจะชื่อโรงเรียนสอนภาษาว่าชินจูกุ Japanese Language Institute นะคะหรือชื่อย่อว่า SNG นั่นเองค่ะจริงๆโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีการคละสัญชาติได้อย่างลงตัวมากๆก็จะมีจากหลากหลายทั่วประเทศมาเรียนที่โรงเรียนนี้เลยสำหรับโรงเรียนนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นด้านของเทคโนโลยีละกันเพราะว่าโรงเรียนนี้เน้นการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเพื่อเข้ามาผสมผสานทำให้นักเรียนต่างชาติอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้อย่างง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเขามีเทคนิคการสอนโดยเฉพาะทางของเขาด้วยนะคะเป็นเทคนิคที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยว่าจะทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้โดยเร็วที่สุดนะคะรวมถึงนะคะภายในโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่แบ่งคลาสชั้นเรียนออกมาได้อย่างหลากหลายมากๆนะคะมีคลาสตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงเลยนะคะบางทีก็คือสูงไปถึง N1 เลยนะคะแล้วก็ตัวโรงเรียนเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตหนังสือด้วยตัวเองด้วยอยากจะบอกว่าหนังสือของเรียนนี้ดีมากๆนะคะเพราะว่าตัวพี่เนิร์ดเองเนี่ยก็มีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยมีโอกาสได้ไปเรียนที่นี่มาด้วยนะคะเป็นโรงเรียนที่แบบเราไปเพียงระยะสั้นๆก็สามารถกลับมาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีขึ้นนะคะอันนี้รีวิวจากตัวเองเลยนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของหลักสูตรแล้วที่เขามีการพัฒนาในส่วนของภาษาญี่ปุ่นทำให้เราเก่งขึ้นสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ยังมีในส่วนของหอพักเนี่ยเวลาเราอยู่หอพักเนาะเราก็อาจจะอยู่เป็นห้องเดียวคนเดียวนะคะหรือว่าไปอยู่ในส่วนของอพาร์ตเมนต์คนเดียวนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีหอพักนะคะให้เราเลือกด้วยนะคะเป็นหอพักที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติและเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนอกจากว่าเราได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนแล้วนะคะยังได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นที่หอพักด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนโรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ในโตเกียวใจกลางเมืองขนาดนี้นะคะเพราะโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆชินจูกุเลยนะคะใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาญี่ปุ่นนะคะอยากอยู่ใจกลางโตเกียวนะคะแล้วก็อยากอยู่หอร่วมกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโรงเรียน SNG นี้นะคะได้ที่สัมมนาเลยจะมีข้อมูลสัมมนาขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะรวมถึงถ้าใครฟังสัมมนาแล้วเฮ้ยอยากวางแผนไปเรียนต่อนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับโรงเรียนโดยตรงนะคะวางแผนเรียนต่อในเฉพาะแบบตัวคุณได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่อยู่ด้านข้างหรือว่าด้านหน้าตรงหน้าจอเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสำหรับข้อมูลของโรงเรียนนี้ถ้าใครสนใจสามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเราจะมาลงข้อมูลให้ดูเกี่ยวกับโรงเรียนอื่นๆอีกค่ะสวัสดีค่ะ